กลับมาในครึ่งหลังนะคะของเมาส์เกินร้อยค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ตุ๊กได้ให้ความได้ความรู้ไปสักเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประชาคมอาเซียนนะคะที่เราใช้ตัวย่อตัว ASEAN นะคะ Associates of Southeast Asian Nations เนี่ยนะคะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะพูดคุยกันในเรื่องของ AEC ในช่วงเบรกหลังตรงนี้นะคะขออนุญาตเราอย่างง่ายๆสักนิดนึงนะคะว่าพอเราได้ยินคำว่า AEC เนี่ยนะคะมันเป็น1ใน3ของเสาหลักนะคะเรามีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเรามีประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนแล้วเราก็มีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินคำว่า AEC มันก็คือตัวย่อมาจากคำว่าอาเซียนอีโคโนมิกส์คอมมูนิตี้นะคะก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเป็นหัวใจเลยของการรวมตัวกันของชาติ10ชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย AEC ก็คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน10ประเทศด้วยกันประกอบไปด้วยนะคะไทยพม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาแล้วก็บรูไนนะคะเพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจร่วมกันนะคะจะมีรูปแบบคล้ายๆกับยูโรโซนนั่นเองนะคะจะทำให้มีผลประโยชน์อำนาจต่อรองต่างๆกับคู่ค้าได้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าการส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรีนะก็ยกเว้นสินค้าบางประเภทที่แต่ละประเภทอาจจะต้องขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้านะคะอันนี้อย่างเช่นสินค้าอ่อนไหวนะคะทีนี้ AEC เนี่ยมีบลูพริ้นท์นะคะคงเคยได้ยินคำว่าบลูพริ้นท์หรือว่าพิมพ์เขียวนะคะเป็นแนวทางเราตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึ้นมาเนี่ยเรามีแนวทางเพื่ออะไรเราก็ตั้งเป้าไว้พิมพ์เขียวของเราคือเราตั้งวางแผนเอาไว้เลยว่าเราจะทำหน้าที่อยู่3เรื่องด้วยกันอันแรกก็คือการเป็นตลาดแล้วฐานการผลิตเดียวกัน10ชาติเนี่ยค่ะต้องร่วมมือร่วมใจกันนะคะเป็นตลาดซื้อขายเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นฐานการผลิตสินค้าเศรษฐกิจเนี่ยร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันที่สองการเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงคือพอเราผลึกกำลังกันรวมตัวกันสิบชาติอำนาจต่อรองต่างๆเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นในการที่เราจะไปซื้อจะไปขายจะไปทำเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจต่างๆกับชาติในโลกนี้อำนาจในการต่อรองอำนาจในการแข่งขันเราก็จะสูงขึ้นอันที่สามนะคะการเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันนะคะคงไม่มีแล้วใครบ้านพี่เมืองน้องใครมากกว่าใครน้อยกว่าใครเสียเปรียบใครได้เปรียบตรงนี้เราจะเกิดการเข้าเทียมกันเกิดขึ้นและอันที่4ก็คือการเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกนะคะก็หวังว่าบลูพริ้นท์อันนี้หรือว่าแบบพิมพ์เขียวอันนี้เนี่ยถ้าในตั้งแต่ปี58เป็นต้นไปเนี่ยนะคะหลายคนบอกว่าอาเซียนจะรวมตัวกันเพราะฉะนั้นเนี่ย AEC เนี่ยมันจะเริ่มมีผลจริงจังเมื่อไหร่นะคะ AEC จะเริ่มมีผลจริงจังในวันตั้งแต่นะคะ1มกราคม2558มีคนถามฉันมาจันตุ๊กเขาจะเลื่อนไหมคงไม่นะคะคิดว่าคงไม่ใช่เจรจาขายหนมครกนะคะจะได้ย้ายไปย้ายมาเพราะนั้นอันนี้เป็นการตกลงของ10ชาติแล้วก็เชื่อว่าประชาคมอาเซียนของเรา AEC ของเราเนี่ยจะเริ่มจริงจังนะคะได้มีผลทางกฎหมายจริงจังก็คือ1มกราคม2558นะคะวันนี้เรียนขออนุญาตนะคะว่าเอ๊ะแล้วมันมากระทบยังไงเราได้เราเสียอะไรประโยชน์ยังไงบ้างนะคะก็จะพูดด้วยภาษาง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆนะคะว่าเมื่อเรามีเริ่ม1มกราคม2558แล้วเนี่ยการลงทุนจะเสรีมากๆใครที่ลงทุนที่ไหนก็ได้ประเทศที่มีเอาเป็นว่ายังไงล่ะคะ10ชาติเนี่ยค่ะเราจะมีการมีเสรีในเรื่องของการลงทุนมากขึ้นนะคะจันตุ๊กมีตังจันตุ๊กอยากจะไปลงทุนที่สิงคโปร์จันตุ๊กก็หอบตังจันตุ๊กไปได้เลยต่อไปเนี่ยนะเราอาจจะมีพาสปอร์ตสำหรับ10ชาตินี้ใช้ได้นะอย่างไปไหนได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นไม่ต้องขออนุญาตนานนี่ใครเคยไปอเมริกาคงทราบดีนะคะว่ามันลำบากขนาดไหนขอวีซ่านะแม้กระทั่งในเนี่ยไปเที่ยวสิงคโปร์ก็ยังติดอยู่ตรงสนามบินตรงนั้นนานพอสมควรที่สนามบินที่สิงคโปร์ก็ยังติดอยู่นานแล้วเห็นหน้าตาสะสวยนะเอ๊ะทำไมมาบ่อยสิงคโปร์อาจารย์มา10กว่าครั้งแล้วมาทำอะไรโดนถามอยู่นั้นเยอะแต่ต่อไปเนี่ยเราอาจจะมีพาสปอร์ตสำหรับ10ชาติสมาชิกอาเซียนนะคะก็เชื่อว่าก็คงจะทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้นไทยเราจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการบินอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะว่าอยู่กลางอาเซียนไทยอาจจะมีจุดเด่นในเรื่องของการจัดการประชุมต่างๆการแสดงนิทรรศการศูนย์กระจายสินค้าแล้วก็ยังจะเด่นในเรื่องของการคมนาคมด้วยนั่นก็อยู่ตรงกลางอาเซียนนะคะรวมทั้งการให้บริการในเรื่องของการแพทย์การสาธารณสุขเรื่องของสุขภาพเนี่ยเมืองไทยเราเก่งเรื่องนี้นะ
หมอเมืองไทยเราสมองไหลไปอยู่อเมริกาเยอะเลยต่อไปนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นเพราะว่าในภูมิภาคอาเซียน10ชาติของเราเองก็ยังต้องเร่งที่จะต้องผลิตแพทย์นะคะมากขึ้นแล้วเมืองไทยเราได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ผลิตแพทย์เก่งที่สุดนะของเรานี่ติดอันดับหนึ่งกันเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ผนวกกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะดิฉันพยายามจะหาเอกสารนิดนึงนะคะเนี่ยเตรียมมาด้วยว่าเอ๊ะประเทศไทยเราเนี่ยนะคะเรามีชื่อเสียงเรื่องอะไรมากที่สุดนะคะแล้วก็ในตอนท้ายนี่ก็อยากจะบอกว่าถึงพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กๆนะคะว่าเมื่อเจอแล้วนะคะว่าเมื่อคุณมีลูกซึ่งอยู่ในวัยเรียนมัธยมเนี่ยนะคะแล้วกำลังจะก้าวเข้าไปเรียนเป็นในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะคุณอยากจะให้ลูกคุณเรียนสาขาอะไรนะคะเขาบอกว่าเมืองไทยเราเนี่ยเรามีจุดเด่นนะคะจุดเด่นอันนั้นไม่พูดถึงเมืองไทยอย่างเดียวดีกว่าเปลี่ยนใจและอยากจะบอกนี้แล้วกันว่าประเทศในอาเซียนที่มีจุดเด่นเด่นเนี่ยนะคะขอยกมาสัก5-6ประเทศเนี่ยนะคะจุดเด่นในที่นี้ก็คือแข็งแรงในเรื่องของการผลิตสินค้าบริการต่างๆซึ่งถือว่าเป็นติดอันดับหนึ่งเนี่ยเรามองพม่าก่อนพม่าเนี่ยสาขาเกษตรและประมงเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งมาเลเซียนี่ก็สาขาผลิตภัณฑ์ทางด้านยางแล้วก็สิ่งทอมาเลเซียนี่เรื่องของการยางนี่ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะจริงๆภาคใต้ของเรา3จังหวัดภาคใต้เนี่ยปลูกยางพาราเยอะไม่ต้อง3จังหวัดแล้วค่ะตั้งแต่ไล่ลงไปในชุมพรไล่ลงไปนี่ก็มีปลูกยางพาราแล้วล่ะนะยาวลงไปเนี่ยแต่ว่ายังไงก็ยังสู้มาเลเซียไม่ได้ฉันตุ๊กไปเที่ยวมาเลเซียมานะคุณโอมเขาตอนนี้เขาเริ่มเปลี่ยนจากปลูกยางพารามาปลูกปาล์มน้ำมันเอาเป็นว่าเข้าไปเริ่มเข้าเขตมาเลเซียเข้าไปปั๊บตั้งแต่ตอนเหนือของมาเลเนี่ยก็จะเจอปาล์มน้ำมันเนี่ยสารพัดสายพันธุ์เลยเต็มไปหมดแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของการผลิตยางอยู่ยางพาราอยู่มากเราก็ยังต้องตามว่าไปติดๆอะค่ะนะคะส่วนอินโดนีเซียนั้นสาขาภาพยนตร์และสาขาผลิตภัณฑ์ไม้ใครเคยไปเที่ยวบาหลีเนาะไปอินโดนีเซียเห็นไหมคะเขาเอาไม้ต่างๆเนี่ยนะคะไม้หอมหรือไม้แม้กระทั่งอะไรนะมะพร้าวเนาะมะพร้าวเนี่ยเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ต่างๆน่ารักตุ๊กตาของเขาเนี่ยทำด้วยไม้เยอะมากเลยแล้วก็สวยงามนะดูคลาสสิกมากๆเลยไปบาหลีนี่ถ้าใครไม่ได้ตุ๊กตาไม้กลับมานี่ถือว่าคุณยังไปไม่ถึงนะคะฟิลิปปินส์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ค่ะส่วนสิงคโปร์นะคะก็สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพไทยเอ่ยประเทศไทยเราอยู่ตรงกลางอาเซียนเลยเนี่ยเราเก่งเรื่องอะไรนอกจากเมื่อสักครู่นี้เรียนพูดไปแล้วนะคะในเรื่องของสุขภาพเรื่องของแพทย์แล้วเนี่ยนะคะไทยเอ่ยคุณอมไทยถูกไหมส่งซิกมาหน่อยรู้ไม่เอ่ยเมืองไทยเราสาขาอะไรซึ่งเราเป็นจุดแข็งทีเดียวแล้วเราก็คงจะต้องมาคุยเรื่องนี้กันมากขึ้นสาขาอะไรคะอาหารคุณอมว่าอาหารใช่ไหมอะไรอีกเฉลยเลยแล้วกันนะคะการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็สาขาทางด้านการบินเราอยู่ในภูมิภาคคือภูมิประเทศของเราเนี่ยอยู่ตรงกลางของอาเซียนเลยเพราะฉะนั้นเราเป็นศูนย์กลางนะทางด้านการบินนะคะเพราะนั้นสุวรรณภูมิของเรานี่คงจะต้องพัฒนาก้าวไปให้ทันกับปี58ตรงนี้แล้วล่ะนะคะเราต้องเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการบินการท่องเที่ยวนะคะสาขาการท่องเที่ยวของเราเนี่ยเราต้องสู้เขาให้ได้นะคะการค้าขายก็จะขยายตัวอย่างน้อย 25% นะคะในส่วนของอุตสาหกรรมบางอย่างเช่นรถยนต์การท่องเที่ยวการคมนาคมแต่อุตสาหกรรมที่น่าเป็นห่วงของไทยก็คือในเรื่องของการใช้แรงงานเป็นหลักนะคะอย่างเช่นภาคเกษตรงานก่อสร้างอุตสาหกรรมสิ่งทอก็จะได้รับผลกระทบเนื่องจากว่าฐานการผลิตนั้นอาจจะย้ายไปยังประเทศที่ผลิตสินค้าทดแทน เช่นอุตสาหกรรมสิ่งทอนะคะผู้ลงทุนอาจจะย้ายถิ่นฐานการผลิตจากประเทศไทยไปยังประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่าโอ้ยตั้งแต่1มกราคมมา300บาทเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยนะคะแรงงานจากต่างชาติโดยเฉพาะยิ่งเวียดนามมาเลย์เนี่ยข้างๆบ้านเราเนี่ยพม่านะคะทะลักเข้ามาเต็มไปหมดงั้นอยู่บางแคไปสั่งก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกคุณอ้อมสั่งกันฝ่ายจะรู้เรื่อง5เที่ยงไม่ได้กินเลยเส้นอย่ามาเส้นอย่ามาฟังไม่รู้เรื่องเลยนะคะแต่กว่าจะรู้เรื่องว่าเขาบอกว่าเอาเส้นใหญ่เส้นเล็กเอาอะไรไหมเขาพูดที่ฉันฟังไม่เข้าใจเลยนะคะที่แท้ก็ไม่ใช่คนไทย
นะคะเป็นน่าจะพม่าหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนี้แรงงานเขาที่บ้านเขาถูกเพราะฉะนั้นเขาก็ทะลักเข้ามาเมืองไทยนะคะเจ้าของกิจการเป็นคนไทยแต่ว่าจ้างแรงงานจากต่างชาติเข้ามาค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นต่อไปใครจะรู้นะคะตอนนี้เนี่ยสาวโรงงานต่างๆเนี่ยจากเดิมซึ่งเป็นสาวอีสาน นะคะหรือว่าสาวจากภาคเหนือที่ทะลักเข้ามาในกรุงเทพมหานครไปอยู่ตามโรงงานแถวสมุทรปราการแถวอะไรล่ะคะอาจจะตุ๊กเรียกไม่ถูกแล้วแถวอัมพวาเนี่ยทางเนี้ยไปทางเนี้ยเรียกไม่ถูกแล้วทางเนี้ยมหาชัยใช่แถวมหาชัยเนี่ยนะคะเต็มไปด้วยสาวโรงงานตอนนี้เดินไปเป็นสาวพม่าซะเลย 50%นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้ามาแล้วที่สำคัญที่สุดเลยเขาเรียนนิดเดียวนะคุณอมนะแต่ภาษาอังกฤษเขาปรอเลยเราปริญญาโทปริญญาเอกสู้เขาไม่ได้เลยนี่ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะถ้าถามเมื่อกี้นี่คุณสันเพชรถามอาจารย์ตุ๊กว่าถ้าจะกระทบนี่เรื่องอะไรนะคะเรื่องภาษาอังกฤษนะก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะเนื่องจากว่าจะมีคนอาเซียนเนี่ยเข้ามาอยู่ในไทยเนี่ยมากเต็มไปหมดแล้วก็หลายเริ่มต้นเนี่ยเขาก็จะพูดภาษาไทยยังไม่ค่อยได้เขาก็จะใช้ภาษาอังกฤษและที่สำคัญ AEC เองก็มีมาตรฐานแจ้งมาชัดเจนแล้วนะคะว่าจะใช้ภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษากลางในการสื่อสารนะคะในเป็นภาษากลางเป็นภาษาที่เป็นใช้ในทางกฎหมายด้วยบางทีเราก็นึกนะคะว่าคนไทยเราไปทักพูดคุยด้วยแต่เขาพูดภาษาอังกฤษกลับมาเราอาจจะเสียเซลล์ไปเสียความมั่นใจนะส่วนสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะเราก็จะพบว่าไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณานะคะป้ายร้านรวงต่างๆถนนหนทางต่างๆเนี่ยตอนนี้เราก็มีการปรับตัวมากขึ้นนะคะก็เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นแล้วก็หลายๆที่ก็ประนีประนอมนะคะมีภาษาไทยแล้วก็มีภาษาอังกฤษคู่กันมาแต่เชื่อว่าต่อๆไปนี้ก็น่าจะเป็นภาษาอังกฤษแทบจะทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะก็โทรกันเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะพอคุยเรื่องที่เป็นทางการเลยไม่มีใครกล้าคุยกับอาจารย์ตุ๊กเลย02-691-8438-9นะคะเข้ามาเชียร์กันได้เลยนะคะเข้ามาฟังกันได้เลยเพราะนอกจากที่จะมีเรื่องของอาเซียนแล้วเนี่ยนะคะถ้ามีเวลาสักนิดนึงก็จะปลุกพลังในตัวคุณสักนิดนึงปลุกพลังตัวเองด้วยวันนี้อาจารย์ตุ๊กมาไม่เต็มร้อยแต่ว่ามาด้วยหัวใจเกินร้อยจริงๆนะคะเป็นหวัดคออักเสบแต่ว่าก็อยากจะทำหน้าที่ของตัวเองแทนน้องเคนโดให้ดีๆพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้มานะคะแม้ว่าจะเป็นสุขหรรษาเพราะว่าอาจารย์ตุ๊กมีบรรยายงานใหญ่เลยก็10ชาติอาเซียนนะคะเป็นเยาวชนจาก10ชาติอาเซียนที่จะมาเข้าค่ายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะคะมีงานนะคะในวันอาทิตย์นี้อาจารย์ตุ๊กก็ได้รับเกียรตินะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการคิดบูรณาการสืบสารประชาคมอาเซียนนะคะอาจารย์ตุ๊กก็คงจะต้องไปพูดในเรื่องของอาเซียนแต่ว่าด้วยภาษานักวิชาการขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะแล้วก็พูดให้กับน้องๆเยาวชน10ชาติฟังว่าเมื่อคุณต้องมาอยู่รวมกันสังคมเราจะเป็นสังคมใหญ่เป็นพหุวัฒนธรรมที่เราใช้คำว่า multicultural society สังคมใหญ่ซึ่งต่างเชื้อชาติต่างเผ่าพันธุ์มาอยู่รวมกันเป็นประชาคมอาเซียนเราต้องปรับตัวกันยังไงนะคะงั้นขออนุญาตนิดนึงนะคะเมืองไทยเราจะไม่ขาดแรงงานที่ไร้ฝีมือต่อไปเนี่ยนะคะก็อยากจะบอกนะคะหลายๆคนที่ฟังอยู่แรงงานก็จะเคลื่อนย้ายอย่างเสรีมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวกัมพูชาก็เข้ามาทำงานในไทยมากขึ้นแต่คนเหล่านี้นะคะมองมุมลบก็คือเขาก็จะมาแย่งงานบางส่วนของเราไปนะคะภาษาเขาดีกว่าเรานะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าฝีมือเขาจะดีกว่าเรานะคะเราเองที่เราจะกระทบมากๆก็คือในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะที่จะต้องเตรียมตัวให้มากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการเรียนรู้ภาษาในไม่ใช่ภาษาเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียนนะคะต่อไปเนี่ยคำง่ายๆนะคะอาจารย์ตุ๊กถ้ามีโอกาสนะคุณโอมนะอาจารย์ตุ๊กตั้งใจไว้แล้วว่าอย่างนี้นะจะสอนตั้งแต่หนีเห่าหนีเห่ากันเข้ามาเลยนะคะเมื่อกี้กระหม่อมติโมกเซมบะเยาะบะเยาะอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีภาษามาเลย์มาพูดให้ฟังบ้างเล็กน้อยนะคะมีภาษาเนี่ยมาลายูภาษามาเลย์แล้วก็ภาษาจีนนะคะจีนมันดารินนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษบางวันต้อง speak English if you want to try to speak English you have to try to listen and understand first ก็ต้องผัดพูดภาษาอังกฤษกันเข้าไปเล็กๆน้อยๆนะคะก็อาจจะต้องมีบ้างก้มแก้มก้มแก้มกันไปนะคะอยากจะปลุกกระแสให้ทุกคนนั้นตื่นตัวขึ้นมาแล้วก็ต้องยอมรับนะคะว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลุกขึ้นมาทำตัวเราให้เข้มแข็งแล้วก็แสดงแสนยานุภาพจุดเด่นของความเป็นคนไทยประเทศไทยที่มีความพร้อมมากกว่าใครๆเรามีจุดแข็งหลายอย่าง
คุณนุ่มคะส่งเสียงมาให้กำลังใจหน่อยจับผมจับผมว่าไงคะหวัดดีค่ะอาจจะทุกข์หนักกว่าอีกอะเป็นไข้ค่ะอากาศเปลี่ยนคุณนุ่มอากาศเปลี่ยนอืมใช่แล้วใช่แล้ววันนี้พูดอยู่คนเดียวไม่มีใครกล้าคุยด้วยคุยเรื่องอาเซียนเหรอคะอ่ะวันนี้ไม่ขายของเหรอคะค่ะอาเซียนค่ะอาเซียนค่ะได้ยินค่ะชัดแจ๋วเลยครับผมค่ะนะคะต้องฟังจากวิทยุถึงจะชัดอาจารย์ตุ๊กก็ยังเสียงใสเหมือนเดิมแล้วค่ะเคนโดไปขายพระขม้าที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ค่ะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาทักทายกันนะคะเมื่อกี้นี้อาจารย์ตุ๊กยังคุยกันเรื่องอาเซียนนะคะเอาเป็นว่าสัญญาก็แล้วกันนะคะว่าในแต่ละครั้งที่มาเนี่ยก็พยายามจะเอาภาษาอาเซียนวันละคำสวัสดีค่ะทานข้าวหรือยังคะติโมกระแซบไปเยอะไปเยอะขอบคุณมากค่ะนะคะเมื่อก่อนนี้เราเรียนภาษาฝรั่งเศสบงชูกับมองเตเลวูชูบเบียงแม็กซีเอวูเราพูดภาษาฝรั่งเศสกันนะคะตอนนี้เราต้องมาพูดภาษาอังกฤษกันทักทายกันวันละคำสองคำนะคะแล้วก็พยายามจะเอาภาษาใน10ชาติของอาเซียนเนี่ยมาทักทายแต่ต้องไปทำกันบ้านมาละ